ท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกตัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูของวันนี้โอลิฟฟอกคาเซียกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงที่วันนี้ได้วัตถุดิบแบบพรีเมียมมาทำจะมีความอร่อยและรสชาติอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับน่ากินมากๆเลย อุ้ยปีกไก่คืออุ้ยคนหมักเขาทำได้ดีจริงๆนะเนี่ยใช่ครับใครหมักครับเนี่ยโลโบครับยังไงบ้างครับเนี่ยเครื่องเทศแห้งในโฟคาเชียอร่อยมากมันหอมปีกไก่อ่ะมันเผ็ดๆเค็มๆหน่อยมันเพลินแล้วก็มันเข้ากันแล้วก็มากรอกนี่คือเขาเหมือนชูรสอ่ะใส่เข้าไปเสร็จแล้วโฟคาเชียมีมิติมากเลยเค็มๆมีมิติเลยครับเนี่ยดีมากก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วกันนะครับหลายคนมองว่าเวลาทำเบเกอรี่หรือว่าเวลาทำพวกขนมปังเนี่ยจะดูวุ่นวาย อาจจะวุ่นวายนิดนึงครับวันนี้แต่ว่าก็ออกมาน่ากินน่าอร่อยนะครับแล้วก็ปีกไก่อย่างเงี้ยก็ทำง่ายๆกินคู่กันนี่คือเพลินมากอยากจะบอกว่าทำทีเดียวเนี่ยได้ทั้ง2ถาดใหญ่คือถ้าเกิดอบเสร็จแล้วเนี่ยกินไม่หมดก็แช่แข็งไว้จะกินอีกทีก็เอามาอุ่นร้อนก็คุณก็สามารถมีโฟคาเชียกินอุ่นๆอร่อยได้หลายวันใช่แล้วล่ะครับแล้วก็มะกอกของเรานะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราอาจจะนี่ไล่แฮมเลยนะครับใช่คือของอร่อยๆจากบางกอกบ๊อบยังมีอีกเยอะมากๆให้คุณผู้ชมรออยู่ค่ะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโอลิฟฟอกคาเซียกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงที่มีความอร่อยเด็ดของขนมปังโอลิฟฟอกคาเซียที่ทำเองง่ายๆและปีกไก่ที่หมักจนได้ที่ช่างเป็นเมนูที่อยากให้ทุกคนได้ลองทานจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วยังไงครับก็คือมีความแบบเขาเรียกว่าพรีเมียมมีการคัดสรรอย่างดีถูกไหมเฮ้ยคุณแอนตี้คุณรังเกียจผมนี่เปียกเลยอ่ะต่อเนี่ยแล้วเนี่ยผมจะเข้าต่อยังไงเอาใหม่อ่ะเข้าตรงนี้ไงว่าเป็นพรีเมียมคัดสรรอย่างดีผมคัดสรรคุณก็เลยอีกคุณอยากได้อะไรอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วอ่ะเร็วเร็ว